สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณดาดายคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นะคะวิทยุ FM 102.0 MHz ค่ะ Facebook ไลฟ์กันสดๆตอนนี้เลยนะคะ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube 4ช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารถึงกันได้วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่18กันยายน2563ที่สำคัญจำได้ใช่ไหมคะเราเจอกัน2รอบค่ะครับรอบปกติและรอบพิเศษใช่แล้ว10โมงครึ่งโดยประมาณ10โมงครึ่งโดยประมาณนะครับลบนิดหน่อยอ่ะหยวนหยวนเอาละครับเอาละครับวันนี้เป็นวันศุกร์ดิบวันศุกร์ทำไมศุกร์ดิบคะเขาเรียกวันศุกร์ดิบอ๋อว่าวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมพิเศษก่อนหน้าวันจริงเขาเรียกวันศุกร์ดิบอ๋อเป็นคำโบราณโบราณโบราณใช่ค่ะวันศุกร์รักษาตัวตนเอาไว้นิดนึงตัวตนความเป็นคนโบราณอะไรไทยๆสักนิดนึงเอาคนโบราณดีกว่าอ่ะได้ฟังดูขลังดีเอากันอย่างนี้ครับเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่าถามกันเยอะไม่แตะข่าวม็อบหรืออย่างไรโอ้ไม่ได้สิเรารอวันศุกร์ดิบก็คือวันนี้วันนี้แหละเพราะฝ่ายความมั่นคงเขาประเมินว่าม็อบ19กันยาน่าจะมาไม่ต่ำกว่า 50,000 ค่ะดังนั้นการจัดเตรียมกำลังเพื่อรับสถานการณ์ของฝ่ายความมั่นคงจึงถูกยกระดับอาจจะถึงขั้นขีดสูงสุดกระมังใช่เชื่อไหมคุณแมวสาว 50,000 เขาอาจจะมาบวกด้วยซ้ำเชื่อไหมครับว่ากำลังตำรวจที่ระดมจากทั่วประเทศเคลื่อนเข้ากรุงเพื่อรับสถานการณ์ม็อบ19กันยานั้นนะครับถ้าใช้ตัวเลขม็อบที่ 50,000 ค่ะกำลังที่เขาระดมจากทั่วประเทศเคลื่อนเข้ากรุง มันจะเท่ากับดังนี้ครับตำรวจ1ต่อม็อบ5 1ต่อ5 1ต่อ5ตำรวจ1คนดูม็อบ5คนสุดยอดเลยสุดยอดเลยเพลย์เซฟสุดๆค่ะเพลย์เซฟสุดๆตำรวจ1คุมม็อบ5สุดๆบนข้อสมมติฐานว่าม็อบจะมาไม่ต่ำกว่า 50,000 นะแล้วถ้ามามากกว่านั้นล่ะใช่ตัวเลข 50,000 เป็นหลักก็แล้วกันค่ะในขณะเดียวกันที่ว่า1ต่อ5ก็เพราะว่ามีการระดมกองร้อยควบคุมฝูงชนจากทั่วประเทศเคลื่อนเข้ากรุงถึง57กองร้อยด้วยกันเนี่ยนะครับเข้ามาระยะหนึ่งไม่ใช่เพิ่งเข้ามานะเข้ามาตั้งแต่ต้นทยอยทยอยทยอยกันมานะคะแถวๆระแวกนั่นแหละไปดูเดี๋ยวก็เห็นแถวๆระแวกนั้นกระจายตัวอยู่โดยเฉพาะฝั่งทนค่ะฝั่งพระนครก็มีโดยเฉพาะฝั่งทนมันจะมีตอกซอกซอยเยอะไงรับหูรับตาคนก็เยอะแต่คราวนี้อย่างนี้ครับไปดูไส้ใน57กองร้อยควบคุมฝูงชนสักนิดสิครับที่เคลื่อนเข้ากรุงมาจากไหนบ้างมาจากไหนคะมาจากไหนบ้างเริ่มจากตชด9กองร้อยตะเวนชายแดนของจริงนะตชดค่ะแปลว่าอะไรคะของจริงหมายถึงมาจริงโอเคโอเคแล้วก็ของจริงด้วยของจริงด้วยอ่ะเอาจริงเอาจังมาเยอะสุดเลยมาเยอะสุดเลยเอาจริงเอาจังอ่ะ9กองร้อยมาจากตำรวจตชดค่ะ10กองร้อยมาจากค่ะตำรวจภูธรภาค1 7กองร้อยภูธรภาค2 6กองร้อยภูธรภาค3แล้วก็6กองร้อยภูธรภาค4 1กองร้อยภูธรภาค5 8กองร้อยภูธรภาค6อีก8กองร้อยภูธรภาค7และ2กองร้อยภูธรภาค8สังเกตไหมครับตชด.รับภาระหนักสุดระดมเข้ากรุง9กองร้อยค่ะขณะเดียวกันภาค1ซึ่งอยู่ติดกับกรุงเทพนะใช่ค่ะภาคหนึ่งติดกับกรุงเทพก็ถูกระดมเยอะเป็นพิเศษ10กองร้อยด้วยกันนะครับไม่น้อยค่ะไม่น้อยทีเดียวนะทีนี้เรามาดูการตรึงกำลังของทางตำรวจเข้าสักนิดหนึ่งนะครับขณะนี้ทุกคนรู้โจทย์แล้วม็อบเขาบอกว่าเขาจะไปไหนบ้างบ่ายๆวันที่19เขาจะยึดสนามฟุตบอลของธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เขานัดบ่ายสองถ้าคนล้นเขาจะทะลักข้ามถนนมาที่ท้องสนามหลวงพื้นที่ไงต่อออกมาจากธรรมศาสตร์แล้วถ้าล้นอีกค้างคืนค้างคืนค้างหนึ่งคืนเขาก็ประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วนะเขาชัดเจนว่าค้างหนึ่งคืนเขาบอกด้วยเขาจะไปเยี่ยมทำเนียบเช้าวันอาทิตย์ที่20เขาจะเคลื่อนกำลังไปที่ทำเนียบรัฐบาลใช่จะไปยื่นหนังสือแค่นั้นแหละเขาบอกเขาบอกเอาแค่นี้เอาแค่นี้เขาบอกแค่นี้เชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องนึงคนไม่เชื่อกันเยอะนี่แต่คราวนี้ฝ่ายความมั่นคงเขาก็วิเคราะห์กันหลายชั้นเผื่อเผื่อขาดก็เยอะจริงๆดังนั้นสิ่งที่ปรากฏก็คือ57กองร้อยถ้าคูณด้วยกองร้อยละ150มันก็ประมาณ 8,550 ค่ะแต่ว่าการที่จริงเที่ยวนี้แตะหมื่นเที่ยวนี้แตะหมื่น
พราะจะมีหน่วยสนับสนุนจากตชด.จากแต่ละภูธรภาคระดมกันเข้ามาหนุนเรื่องกองร้อยหลักกองร้อยคอฝอด้วยนะควบคุมฝูงชนขณะเดียวกันยังไม่นับรวมตำรวจบชน.ด้วยนะนครบาลมีอีกนะถ้ารวมแล้วก็เกินหมื่นอ่ะก็อย่างน้อยๆก็แตะหมื่นแน่แตะหมื่นแน่ๆทีนี้กำลังแตะหมื่นนั้นเขากระจายกันตรึงจุดไหนบ้างเพื่อที่จะยันม็อบนะก็มีจุดสำคัญที่เขาวางไว้จุดที่หนึ่งเลยท่าพระจันทร์3 กองร้อยถ้าคุณคูณด้วย150ก็450นายค่ะจุดที่2พระบรมมหาราชวัง4 กองร้อยไอ้ตรงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษอันนั้นเข้าใจได้เข้าใจได้ตรงนั้นก็มีวัดพระแก้วด้วยนะถูกต้องจุดที่3อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็3 กองร้อยค่ะนึกภาพนะครับ3 กองร้อยท่าพระจันทร์4 กองร้อยพระบรมมหาราชวังนั่นหมายความว่าทั้ง7 กองร้อยน่าจะรับผิดชอบรวมถึงสนามหลวงด้วยค่ะถูกไหมค่ะถัดจากสนามหลวงไปตามราชดำเนินจุดที่3ก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทิ้งไว้ทั้งสิ้น3 กองร้อยจุดที่4แยกจปร.นะคะถัดจากผ่านฟ้ามาตรงแถวกระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรเนี่ย3 กองร้อยค่ะ3 กองร้อยจุดที่5แยกสะพานมัคควาน3 กองร้อยเช่นเดียวกันค่ะนี่แหละแปลกใจสะพานมัคควานซึ่งเขาถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทำไมทิ้งไว้แค่3 กองร้อยคงต้องดูกันไปเรื่อยๆน่าแปลกใจไหมแยกมัคควานมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับใช่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเขาจะยันม็อบไว้ที่มัคควานใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่เขาทิ้งกำลังไว้แค่3 กองร้อยจุดที่6ครับจุดที่6แยกสะพานวิศวกรรมนะคะ1 กองร้อยค่ะวิศวกรรมค่ะวิศวกรรม1 กองร้อยนะคะ1 กองร้อยจุดที่7จุดที่7คือแยกสะพานเทเวศ1 กองร้อยเช่นเดียวกันค่ะจุดที่8แยกสวนมิสกวัน1 กองร้อยนี่ก็ไตโอบรอบรอบไงไม่ใช่เฉพาะตามแนวราชดำเนินอย่างเดียวราชดำเนินจากธรรมศาสตร์จากสนามหลวงออกไปซ้ายด้วยไปที่พระไปที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ใช่แค่นั้นออกซ้ายออกขวาออกซ้ายออกขวาใช่เป็นการปิดล้อมทุกด้านถูกค่ะนะครับจุดที่9ครับแยกอู่ทองนอก1 กองร้อยค่ะจุดที่10สถานีดับเพลิงวชิระอีก1 กองร้อยค่ะรู้สึกจะวางกำลังยันไกลเหลือเกินก็รอบไงไปตั้งกำลังยันไกลถึงดับเพลิงวชิระค่ะยันไกลมากเลยนะเนี่ยใช่ค่ะข้ามไปก็ฝั่งทนแล้วน่ะนิดนึงจุดที่11จุดที่11แยกเทวกรรมอีก1 กองร้อยค่ะจุดที่12แยกพาณิชกรรม2 กองร้อยนี่โอบมาฝั่งนี้ละจุดที่13แยกสวนี1 กองร้อยค่ะจุดที่14แยกอุภัย7 ทิศนะคะ1 กองร้อยค่ะแยกอุภัย7 ตุทิศค่ะ1 กองร้อยค่ะ1 กองร้อยรวมทั้งสิ้น14 จุดยุทธศาสตร์ด้วยกันที่เขาวางกำลังตรึงนะครับใช่ค่ะในการดูแลนี่แหละ14 จุดหลักเลยอาการอย่างนี้ทำไมคะอ่านใจฝ่ายความมั่นคงว่าไม่ได้วางกำลังรปภ.เฉพาะทำเนียบรัฐบาลอย่างเดียวค่ะแต่ยังรปภ.ลานพระรูปค่ะแต่ยังรปภ.ลานพระรูปด้วยถ้าดูจากการตีอบทั้งหมดนะทั้ง2 ฝั่งซ้ายขวานะโอบไปถึงวชิระวางกำลังตรึงไว้รวมถึงด้านหลังของลานพระรูปใช่ถ้าในแผนเขาก็จะมีไปถึงตรงนั้นด้วยใช่ค่ะอ่านใจในแผนเขามีด้วยไปถึงตรงนั้นในการดูแลด้วยในการดูแลแต่ม็อบเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไปถึงลานพระรูปก็เขาระแวงไงหลายคนก็พูดกันไงเยอะก็เลยต้องเตรียมไว้ก่อนไงจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้นักข่าวถามผบ.ตร.บิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาถามว่าท่านรับมือม็อบครั้งนี้19 กันยาต้องถึงขั้นงัดแผนกรกฎ52ขึ้นมารับมือหรือไม่คำตอบจากผบ.ตร.ก็คือไม่ตอนแรกไงแต่ในการแถลงข่าวในเวลาต่อมาถัดมาโดยน.1ค่ะท่านผบ.ชน.ค่ะพลตำรวจโทจำชื่อไม่ได้แล้วดูสิกราบขออภัยพักกระพงพงเพตราหูลืมได้ยังไงเนี่ยน.1น.1ค่ะผู้การน.1แต่ในเวลาต่อมาน.1ผู้จัดการพักกระพงให้สัมภาษณ์ย้ำชัด2 ครั้งติดกันย้ำชัดว่าในสถานการณ์ที่ประเมินกันจำเป็นต้องงัดแผนกรกฎ52เรียนด้วยความเคารพแผนกรกฎ52เป็นแผนรับมือสถานการณ์ม็อบที่ถอดบทเรียนมาจากเมื่อครั้งปี51 52 53ใช่ม็อบเสื้อสีต่างๆนั่นแหละมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วสมัย51 52 53ค่ะสารพัดสีประมาณนั้นนะครับตกผลึกเป็นแผนที่เรียกว่ากรกฎ52ค่ะกรกฎ52นะเข้าแบ่งขั้นตอนการเป็นปฏิบัติการเป็น4 ขั้นตอนด้วยกันมีขั้นตอนมีสเต็ปให้ปฏิบัติได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละสเต็ปทำอะไรบ้าง
ขั้นตอนที่1เรียกว่าขั้นตอนเตรียมการค่ะขั้นตอนเตรียมการก็จะประกอบด้วยปฏิบัติการข่าวเช็คข่าวอะไรเงี้ยด้วยความเคารพคำว่าปฏิบัติการข่าวไม่ใช่หาข่าวอย่างเดียวนะใช่ค่ะยังรวมถึงการปฏิบัติการ IO ข่าวด้วยผลิตข่าวเพื่อทดสอบผลิตข่าวเพื่อเตะตัดขวาผลิตข่าวเพื่ออะไรแต่ละแต่แยกกันไปหมดปฏิบัติการปฏิบัติการทําทุกอย่างอ่ะผลิตข่าวเพื่อตอบโต้ข่าวว่ากันอย่างนั้นทุกอย่างเลยผลจากการทำ IO ผลจากการหาข่าวก็จะนำมาสู่การประเมินสถานการณ์นั่นแหละจากนั้นก็จะมีการทำแผนเผชิญเหตุและรวมถึงแผนที่เรียกว่าแผนคลี่คลายวิกฤตจำเป็นต้องมีซีนาริโอต่างๆนะคะในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เขาก็มีแบบแต่ละอย่างไว้เหมือนกันค่ะเมื่อประเมินสถานการณ์เมื่อทำแผนก็ต้องมีการจัดกำลังใช่สูตรสำเร็จก็คือจะมีการตั้งฉกทีมเฉพาะกิจและก็จะมีผบ.ฉก.มันเป็นธรรมชาติเหตุการณ์สำคัญแบบนี้ต้องมีไม่งั้นมันจะสเปะสปะนั้นต้องมีทีมเฉพาะกิจนั่นก็คือขั้นตอนเตรียมการไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนเผชิญหน้าขั้นตอนเผชิญหน้าก็จะมีการเคลื่อนกำลังเข้าไปดูแลความสงบจัดระเบียบพื้นที่ตัวอย่างเช่นบล็อกพื้นที่เป็นโซนๆบล็อกนี้ให้ผู้ชุมนุมบล็อกนี้กันการเติมคนเข้ามาบล็อกนี้กันไทยมุงออกไปไปเดี๋ยวเจอลูกหลงค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะมีทั้งความหมายของการบล็อกพื้นที่ผู้ชุมนุมมีทั้งความหมายของการกันไทยมุงออกไปมีทั้งความหมายของการบล็อกไม่ให้มีการเติมคนเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับนะครับการเผชิญหน้าขณะเดียวกันก็รวมถึงการเข้าระงับเหตุถ้าเกิดเหตุเมื่อเกิดเหตุเกิดมีอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องเข้าไปเผชิญเหตุทีนี้การเผชิญเหตุนั้นนะครับมันก็จะมีอะไรต่อมีอะไรเป็นที่เป็นข้อปฏิบัติกันอยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับจากการเผชิญหน้าขั้นตอนการเผชิญหน้าที่จริงเป็นขั้นตอนการเผชิญเหตุนะครับก็เคลื่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกว่าขั้นตอนคลี่คลายวิกฤตคลี่คลายวิกฤตถ้าเจรจาแล้วเอาไม่อยู่ถ้าเจรจาแล้วเอาไม่อยู่จะต้องทำหนึ่งสองสามอะไรบ้างก็จะต้องใช้กำลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์ขั้นตอนนี้แหละถ้าจะมีเรื่องก็ขั้นตอนที่3นี่แหละไคลแม็กซ์อยู่ที่จุดนี้แหละหัวใจสำคัญจะอยู่ที่จุดนี้เลยนะคะจุดอื่นนี่ก็พอปะทะปะทังไม่ได้มีอะไรเยอะให้กำลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์เริ่มจากเบาไปหาหนักตามสเปคเบาก็เช่นใช้กำลังดันไปก่อนนะไม่โชว์คำสั่งอ๋อโชว์คำสั่งให้รับรู้รับทราบอัดเตือนแล้วนะออกคำสั่งแล้วนะอย่าเข้ามาในจุดมีคำสั่งแล้วนะมีคำสั่งแล้วนะค่ะอย่าฝ่าฝืนคำสั่งนะเตือนแล้วนะแล้วไม่ได้ผลล่ะก็จะเพิ่มดีกรีไปเรื่อยๆจากเบาไปหาหนักเอาเลยสิชักยุ่งมันตกไปนิดนึงจากเบาไปหาหนักตามขั้นตอนใช่ไหมคะหมาแก่เป็นคนละเอียดนะแต่หมาแก่ก็พลาดเป็นความผิดพลาดของหมาแก่ก็แล้วกันถ้าฉะนั้นฟังปากผมก็แล้วกันนะครับใช้กำลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์จากเบาเช่นเตือนแล้วก็ไปหาหนักเช่นยิงกระสุนยางถูกไหมฮะใช่ค่ะเขามีสเต็ปของเขาถูกต้องแล้วก็เริ่มจากเตือนประกาศให้รับรู้ถูกต้องค่ะยิงกระสุนยางถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเพจเขาทำถูกแล้วถูกต้องค่ะหรือถ้าเอาไม่อยู่จริงๆถ้าไม่ไหวจริงไม่กลัวตายกันใช่ไหมก็เสนอหน่วยเหนือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึกโอ้นั่นคือถ้ามันคุมไม่อยู่จริงนะถ้าไปถึงจุดนั้นนั่นแปลว่าคุมไม่อยู่จริงนะครับประธานโทษเพจก็ทำถูกแล้วแหละผมหลงเองนะครับเอาละครับไปถึงขั้นตอนที่4การฟื้นฟูเรียกว่าขั้นตอนการฟื้นฟูค่ะสถานการณ์คลี่คลายละจะคลี่คลายแบบไหนก็ตามแต่ถือว่าคลี่คลายแล้วก็มาสู่ขั้นตอนนี้แหละค่ะดำเนินคดีผู้กระทำผิดใช่บุรณะทรัพย์สินทางราชการเกิดมีความเสียหายถนนหนทางต่างๆเคลียร์ต่างๆให้เรียบร้อยค่ะอะไรประมาณนั้นนี่ก็คือการเตรียมการของฝ่ายความมั่นคงใช้กำลังแตะระดับร้อยนายด้วยกันค่ะถ้าม็อบมา50,000จริงก็1-5ค่ะต้องเป็นประวัติศาสตร์นะใช้กำลังเยอะมากจริงๆนะนี่เฉพาะตำรวจไม่เกี่ยวกับทหารไม่เกี่ยวทหารไม่ออกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวค่ะบิ๊กแปะบอกแล้วเนี่ยครับเป็นเรื่องของตำรวจที่จะดูแลครับแต่บังเอิญจุดที่ม็อบจะไปผ่านหน้าบกทบผ่านหน้าบกทบมันเป็นทางผ่านพอดีจริงๆนะทางลาดดำเนินไงมันอยู่เส้นลาดดำเนินพอดีไงจากแยกจปรมาไงเมื่อวานมีนักศึกษาจากสยามมหิดลค่ะ
ไปเปิดการแสดงที่หน้าบกทบไปดักคอโชว์รัฐประหารไม่ใช่ทางออกเออบอกก่อนไงไปดักคอไปแจ้งให้ทราบก่อนแจ้งให้ทราบก่อนรัฐประหารไม่ใช่ทางออกอย่าเชียวนะผมก็เชื่อว่าทหารยุคนี้เขาเข้าใจไม่หรอกรัฐประหารไม่ใช่ทางออกนะค่ะทีนี้ผ่าแผนของฝ่ายความมั่นคงแล้วใช่ไหมครับค่ะก็ต้องย้อนกลับไปสแกนท่าทีรัฐบาลหรอท่าทีของลุงตู่เมื่อวานต้องถือเป็นไคลแม็กของการมอนิเตอร์ท่าทีของลุงตู่นะใช่ค่ะลุ้นกันอยู่จะเป็นเมื่อวานหรือวันนี้เมื่อวานก็ใครแม็กออกมาแล้วเป็นในที่สุดเมื่อวานนึกว่าจะออกวันศุกร์เนี่ยเป็นเมื่อวานแล้วออกมาแล้วใครแม็กครั้งแรกคิดว่าคงดึงถึงวันศุกร์ค่อยออกรวมการเฉพาะกิจคู่ปลอบหรือขออะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นที่ไหนได้ทุกอย่างขมวดอยู่ที่เมื่อวานซึ่งเป็นวันพฤหัสก่อนวันศุกร์ดิบหนึ่งวันเลยนายกพูดสองรอบค่ะรอบกลางวันให้สัมภาษณ์สื่อพูดที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะความตอนหนึ่งน่าสนใจทีเดียวค่ะนายกลุงตู่พูดถึงหลายคนหลายฝ่ายค่ะนักข่าวหยิบมาตีความว่ามือที่3หรือเปล่าแต่ภาษาของลุงตู่เมื่อวานรอบที่ทำเนียบใช้คำว่าหลายคนหลายฝ่ายฟังแล้วอาจจะงงกันได้ไปฟังกันสักนิดนึงไหมคะฟังกันชัดๆว่าประโยคเต็มๆยาวๆพูดอะไรอย่างไรเชิญค่ะแต่อย่างไรก็ตามผมก็ย้ำเจ้าที่ขอให้ดำเนินการอย่างระมัดระวังที่สุดนะเพราะว่าอาจจะมีอยู่หลายคนหรือหลายฝ่ายที่พยายามจะให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะเพื่อจะนำไปสู่การบานปลายนะซึ่งรัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นนะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะจากในช่วงที่ผ่านมาก็ทุกคนก็ทราบดีคนทั้งประเทศก็ทราบดีเอาละครับเมื่อวานช่วงกลางวันลุงตู่พูดถึงหลายคนพูดถึงหลายฝ่ายพูดถึงความพยายามที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงและพูดถึงสถานการณ์บานปลายที่หลายคนหลายฝ่ายอยากทำให้มันเกิดซึ่งรัฐบาลจำเป็นจะต้องไม่ให้เกิดก็ต้องดูกันต่อไปนั่นแหละเมื่อลุงตู่หมายถึงใครหลายคนหลายฝ่ายไม่แน่นะอาจจะไม่ใช่ขบวนการปลดแอกก็ได้อ่ะพักไว้ก่อนมือ3 4 5เหรอคะไม่ทราบความอีกตอนนึงที่ทำเนียบเช่นกันค่ะลุงตู่พูดอย่างไรฟังกันเองดีกว่านะคะตั้งแต่ประโยคแรกเลยฟังกันชัดๆนะคะว่าพูดอย่างไรนะคะเชิญค่ะผมไม่ได้กู้ใครนะแต่ประเทศชาติมันอยู่ด้วยกฎหมายมันอยู่ด้วยหลักการและเหตุผลของกฎหมายแต่ละฉบับนะเพราะนั้นถ้าทุกคนตั้งใจจะฝ่าฝืนกฎหมายผมคิดว่าคนอื่นๆคนทั้งประเทศเขาจะยอมยินยอมหรือไม่นะเพราะมันเกิดผลกระทบกับคนอื่นเขาด้วยในช่วงนี้ผมไม่ได้ไปขัดแย้งกับท่านนะท่านจะชุมนุมท่านจะอะไรของท่านก็ที่ท่านอ้างตามนู่นก็ว่าไปนะแต่ในส่วนที่จะทำให้บ้านเมืองมันเสียหายเดือดร้อนขอให้ท่านมีจิตสำนึกตรงนี้ด้วยเพราะท่านก็คือคนไทยแล้วถ้าประเทศไทยมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจมันมีปัญหาในช่วงนี้ทุกคนก็ต้องร่วมการรับผิดชอบนั่นแหละนะคงไม่ใช่นายกหรือรัฐบาลแต่เพียงผู้เดียวนะเพราะฉะนั้นขอเข้าใจในหลักการและเหตุผลตรงนี้ด้วยครับความท่อนนี้จับประเด็นได้ว่าลุงตู่ยกทั้งเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและยกทั้งกฎบัตรกฎหมายขึ้นมาปรามม็อบ19กันยาใช่นะครับนะครับประเทศชาติต้องอยู่ด้วยกันแต่รอบที่ทั้งสังคมต้องเงี่ยหูฟังนะจับจ้องและรออยู่เลยเมื่อวานนี้ค่ะรอบเย็นโมงเย็นรอบเย็นเกือบรอบเย็นท่านนายกออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจใช่แล้วค่ะต้องดูเลยทุกคนต้องดูต้องถือเป็นรอบที่เป็นทางการจริงๆนะใช่แล้วเป็นการออกแถลงการนะคะทุกคนอยากฟังว่าคีย์เวิร์ดจะมีอะไรอย่างไรแต่ที่จริงรอบที่ทำเนียบก็พอจะได้เห็นคีย์เวิร์ดกันไปในระดับหนึ่งแล้วนะก็ถือว่าชัดขึ้นอ่ะมาดูไหมแถลงการมีอะไรคะรอบแถลงการเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะที่จริงก็พูดไม่ยาวนะประมาณกลมๆสัก10นาทีนะโดยประมาณใช่เมื่อวานก็แต่ไฮไลท์ของเรื่องมีอยู่3ท่อนด้วยกันค่ะเริ่มจากท่อนที่1เลยเริ่มจากท่อนที่1เลยเชิญฮะไปฟังเลยค่ะเชิญค่ะผมขอใช้โอกาสนี้พูดกับคนกลุ่มต่างๆที่อยากจะออกมารวมตัวกันประท้วงด้วยเหตุผลต่างๆของท่านเมื่อเวลาที่ท่านมารวมตัวกันท่านกำลังเพิ่มความเสี่ยงอย่างมหาศาลนะครับที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ในประเทศไทย
และขณะเดียวกันท่านกำลังเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำลายการทำมาหากินของคนไทยด้วยกันอีก10ล้านคนการจุดชนวนการแพร่ระบาดโควิดให้เสี่ยงที่จะลุกโชนขึ้นมาอีกนั้นจะส่งผลกระทบที่เลวร้ายและทวีคูณปัญหาเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยไปสู่ระดับที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนผมขอให้ทุกท่านคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากในประเทศอื่นการรวมตัวกันและการไม่รักษาวินัยในการป้องกันโรคระบาดได้สร้างปัญหาให้กับประชาชนคนอื่นๆในประเทศของตัวเองมาแล้วครับสรุปก็คือยกเรื่องโควิดยกเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นประเด็นในการเบรกม็อบ19กันยาใช่ค่ะโควิดเดี๋ยวจะระบาดรอบ2เบรกอยู่ไม่อยู่ผมก็ไม่ทราบนะแต่ความอีกตอนหนึ่งน่าสนใจน่าฟังและต้องฟังเลยเชิญค่ะนะครับสื่อสารกับผู้ที่จะมาชุมนุม19กันยาอย่างไรฟังกันเลยนะคะเชิญค่ะผมขอบอกทุกคนที่อยากจะออกมาชุมนุมชัดๆว่าผมได้ยินเสียงที่ท่านพูดผมรับทราบความคับข้องใจของพวกท่านในเรื่องของการเมืองและความไม่พอใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญผมเคารพความคิดเห็นนั้นและความรู้สึกของท่านนะครับแต่วันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดที่เร่งด่วนที่เราจำเป็นต้องจัดการก่อนนั่นก็คือการบรรเทาความเสียหายทางเศรษฐกิจที่โควิดได้ก่อให้เกิดขึ้นไปทั่วโลกเราไม่ควรทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งไปกว่านี้เอาละครับเอาละครับที่จริงนะฟังท่านนายกออกรวมการเฉพาะกิจเย็นเมื่อวานไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางๆหลายคนปรารถนาที่จะได้ฟังท่านนายกพูดถึง3ข้อเรียกร้องก็คือแก้รัฐธรรมนูญหยุดคุกคามแล้วก็ยุบสภาอะไรประมาณนั้นปรากฏว่าท่านนายกไม่ได้แตะในสาระที่เป็นข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อแม้แต่ข้อเดียวนะแต่ท่านนายกตอกย้ำเรื่องโควิดตอกย้ำเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นค่ะเท่านั้นเน้นย้ำตรงนี้เป็นสัญญาณดังนั้นก็เป็นข้อสังเกตของใครหลายๆคนว่าท่านนายกกับม็อบปลดแอกเนี่ยมันจูนตรงกันหรือยังมันจูนตรงกันหรือเปล่าไม่เป็นไรไปกันอีกท่อนหนึ่งครับท่อนนี้ต้องฟังเลยค่ะเชิญฮะเชิญค่ะสำหรับในสถานการณ์ปัจจุบันหลายประเทศใช้ความเด็ดขาดในการยุติการประท้วงด้วยเหตุผลที่ไม่ยอมให้เกิดการกระทําที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิดโดยหลายประเทศห้ามไม่ให้มีการรวมตัวใดๆทั้งสิ้นอย่างเมื่อเร็วๆนี้ในประเทศเยอรมันเมื่อมีการประท้วงของคนจำนวนกว่า 38,000 คนมีผู้ถูกจับดำเนินคดีมากกว่า300คนในคดีทำลายโอกาสของประเทศในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการศึกษาและสังคมเอาละครับเอาละครับตกลงลุงตู่ขู่หรือขอเนี่ยขอหรือขู่แล้วแต่คนที่คิดว่าจะคิดว่าเป็นขู่หรือคิดเป็นขอเอาเป็นว่าสาระตั้งแต่รอบทำเนียบยันรอบรวมการเฉพาะกิจท่านนายกก็ตอกย้ำเรื่องโควิดใช่ตอกย้ำเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่หลายคนก็เสียดายท่านนายกไม่แตะสามข้อเรียกร้องสามข้อเรียกร้องของขบวนการปลดแอกเขาสักนิดหนึ่ง อย่างน้อยๆนะเรื่องแก้น้ำนวลค่ะที่จริงนะพรรคร่วมรัฐบาลก็ร่วมกันยื่นยติขอแก้รัฐธรรมนูญไปแล้วล่ะใช่ค่ะที่จริงน่าจะเอาความเคลื่อนไหวตรงนั้นมาขยายความเพื่อสื่ออธิบายเพื่อสื่อกับกลุ่มที่จะมาม็อบกันว่ารัฐบาลแอคชั่นแล้วนะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรับรู้อีกสักนิดนึงรับรู้แล้วแล้วก็กำลังดำเนินการอะไรแบบนี้อะไรประมาณนั้นแต่ท่านนายกตอกย้ำว่าหลายประเทศใช้ความเด็ดขาดในการยุติการประท้วงก็แล้วแต่ก็แล้วแต่สื่อต่างประเทศที่ไวกับสถานการณ์ในบ้านเรามากก็ต้องยกให้สื่อญี่ปุ่นเร็วมากเลยเพราะเมื่อวานเพิ่งแถลงการตอนค่ำๆอ่ะสื่อญี่ปุ่นออกมารีแอคกับเรื่องนี้เขารีแอคแหละเขาตั้งประเด็นว่าขอหรือขู่เขาก็มองประเด็นนี้นะแล้วก็คิดว่าสื่อคงจะย้อนตามมาครับพูดกันอย่างกลางๆอย่างแฟร์ๆกับทุกฝ่ายนะบางเรื่องมันก็ต้องขอบางเรื่องมันก็ต้องขู่กันบ้างก็เข้าใจได้ค่ะนี่พูดในสื่อญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยแต่ว่าคือบางเรื่องก็ต้องขอบางเรื่องมันก็ต้องขู่กันบ้างแต่เขาขอขู่ๆมันจะจูนตรงกันกับทางฝั่งที่เขากำลังเคลื่อนกระบวนการปลดแอกหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องจะคุยกันรู้เรื่องไหมอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปกันที่นักเรียนเลวมาด้วยนี่
ช่ไหมถูกพาดพิงถูกพาดพิงถูกพาดพิงอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันนะคะว่านักเรียนเลวอะไรอย่างไรนะคะเชิญค่ะ